สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube เกมสายชิลเคยนี่พาดูช่างติ๊กทำไรช่างติ๊กคันนี้เป็น10ล้อครับเป็นตัวถุงลมครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยอ่ะให้เบอร์โทรไปก่อนเบอร์โทรตามนี้เลยตัวนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเก็บงานก็สวยครับติดสติกเกอร์นะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าเราจะมาจากนอกเลยครับตัวนี้สวยมากไม่ว่าจะเป็น10ล้อ12ล้อหรือว่ารถ4ล้อขนาดกลางก็รับต่อหมดครับรถกระบะขึ้นรถฉีดยานะรับต่อหมดนะครับนี่อันนี้อะไรเนี่ยถังไรเด็กกำลังไล่ใส่ระบบไฟตัวนี้บางโคนครับสามารถถอดออกได้ยึดน็อตมีหูยึดให้ด้วยเอาไว้รัดตัวรถเวลาขึ้นนะครับตัวนี้ปั๊มเอาเลยนะตัวนี้ใช้ดอกปั๊มเอาครับรูเนี่ยได้เร็วนะแบบนี้ปั๊มเอาส่วนมากก็มาจากนอกก็จะเป็นตัวถุงลมบางคนก็มาแปลงใส่แหนบโอ้กระบะยกได้นะยกออกได้นะยึดน็อตไว ตอนนี้มาประมาณ 80% แล้วตัวนี้เหล็กใหญ่มากเลยตัวนี้น่าจะยาวประมาณ7 เมตรนิดๆนะส่วนหางนี่ก็ประมาณ3.80 เมตรนี่ครับที่ขึ้นแบบกระบะแทนเลอร์เขาไม่ได้ขึ้นกับรถเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเขาขึ้นเสร็จเขาถึงยกขึ้นไปนะขึ้นโครงสร้างเสร็จก็ยกขึ้นไปบนรถแล้วก็ไปเก็บพวกขอบเลดแค่นั้นเองงานเขาแน่นเลยอะแน่นทุกจุดแต้วกำลังไล่เก็บงานครับ
ตู้ได้เก่งครับนี่ตู้นี่เวลาเขาเชื่อมเหล็กหรือว่าทำงานเขาเอาผ้าพันกับกระบอกไว้ด้วยนะครับไม่ได้ปล่อยนะเดี๋ยวมันจะโดนสะเก็ดเป็นรอยพามาดูสูตรทางอู ช่างก็ทำงานแบบสบายๆนะครับนี่น่าจะเป็นขาคำตอนนี้เดี๋ยวทำสีใหม่นะครับเก็บงานใหม่มีลูกยางกันกระแทกเลยมาชมกันสดๆเลยครับอู่ต่อรถว่าเขาต่อกันยังไงนะครับเหล็กปูพื้นก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น4มิลครับเป็นพื้นสแตนเลส
ใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรได้เลยนะครับตัวนี้ครอบตัวนี้นะเดี๋ยวให้ดูครอบตัวนี้ใครอยากได้เลดเงาก็ได้นะจับให้ได้หมดครับดูช่างติ๊กส่วนทางนี้ก็ขึ้นรถอัดฟางอาจจะดรอปแสงหน่อยเดี๋ยวครับเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูรถอีกคันนะครับรถรอขึ้นกระบะเทรลเลอร์ได้นะสวยเครื่องเต็มเลยตอนนี้8เลทพามาชมกันหน่อยใครสนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์โทรนะครับอูนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าต่อได้เร็วมากงานเดินเร็วมากนี่ขาค้ำตัวนี้ใส่กับตัวนี้ครับแล้วก็จะมีตัวนู้นตัวนึงนี่สลักก็ประมาณนี้ครับพามาชมเอาสายมาแล้วน่าจะใส่ตัวยกหางอะเส้นนั่นเนี่ยหลายอย่างดีเลยนะนี่ช่างติ๊กจัดให้ครับสนใจก็ติดต่อมาคันนี้ก็ผมว่าไม่ต้องทำสีก็สวยนะเป็นแบบรถเก่านอกเลยครับสวยเลยใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ